ายไหมนักเล่านิทานเล่าแสนภาษิตอดีตตะการให้ท่านวิจารณ์กันตามสบายมีครอบครัวหนึ่งซึ่งยากจนมีบุตรสี่คนเป็นผู้ชายพ่อและแม่แกจวนตายนะแกรักลูกชายส่งไปเรียนอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดกระแม่กระเม็ดด้วยความเพียรรับจ้างทางไร่นาใครไม่เตียนทางส่งลูกเรียนซื้อตำราลูกทั้งสี่นะกุศลเก่าส่งสมประสงค์สุดหันษาสอบสำเร็จสมเจตนาแถบได้ภรรยาทั้งสี่คนได้ลูกสาวของเศรษฐีสมศักดิ์ศรีเพราะมีกุศลแต่ลืมพ่อแม่ทิ้งแกยากจนลูกทั้งสี่คนไม่คิดนะถึงคุณลูกทั้งสี่มีความสุขพ่อแม่มีทุกนอนตามใต้ทุนแกต้องขอทานที่บ้านใจบุญพอเป็นทุนเลี้ยงอาตมามาวันหนึ่งมาถึงบ้านบุตรทั้งสองสุดเหนื่อยแรงล้าเข้าขออาศัยร่มชายคาจึงพบหน้าบุตรของตนแต่พวกลูกกลับปะติเสธแถมไล่เฉดว่าไปให้พ้นแสงไม่ใหญ่ดีทั้งสี่คนกลับช่วยเมียตนไล่ขอทานความงานงกเลยตกบันไดถึงคอหักตายราวปาฏิหาริย์แกเห็นลูกชายแกต้องวายปราณสองขอทานต้องย้อนกลับมากอดศพลูกแล้วร้องไห้สุดเสียดายลูกหนักหนาลูกชั่วอย่างไรก็ไม่โกรธาบิดดอนมารดาตัดลูกไม่ลง